ให้ลองดูนิดหนึ่งว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรานำมาใช้เนี่ยเราใช้อะไรบ้างน้องเนยไม่ต้องเขียนเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเกษตรเมื่อก่อนเราใช้ควายตัวเป็นๆในการไถนาแต่เดี๋ยวนี้เราใช้อะไรควายเล็กใช่เปล่าใช่นะเราใช้รถไถเราใช้ควายเหล็กใช่ไหมเอ่ยหรือเราใช้เครื่องอะไรไถเครื่องไถเป็นรถไถแบบนั้นนะคะเรามัวแต่โอ้โหกว่าจะเลี้ยงควายให้โตวันหนึ่งได้นิดเดียวเองก็ไม่ทันใช่ไหมเอ่ยให้ไม่ทันนะเพราะนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีในเรื่องการเก็บการอะไรทุกอย่างนักเรียนก็จะเคยเห็นมาบ้างแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมคุณครูไปไหนไปตรงไหนไปไกลมากใจเย็นๆเอาขึ้นหัวข้อใหม่ข้อหนึ่งข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีนะข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีเปิดเลยตรงนี้นะหัวข้อนี้เรียนเขียนไปค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปหาความหมายหรือไปหาข้อจำกัดของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะครูกำลังจะบอกนักเรียนว่าการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะคะที่มีปัจจัยทั้งหมด4อย่างสิ่งที่สำคัญในการผลิตก็คือการใช้เทคโนโลยีมาใช้ตรงนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราต้องมีเครื่องจักรเราต้องมีเครื่องผ่อนแรงในการผลิตสินค้าและบริการที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้ก็คือนำไปใช้ในด้านการเกษตรนำไปใช้ในด้านโรงงานอุตสาหกรรมนะถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีก็จะเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยมือซึ่งมันมีราคาแพงและมันไม่เพียงพอแต่ในความต้องการของการใช้นะคะบางทีคุณภาพของการที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพมากกว่าอย่างเช่นรองเท้าที่นักเรียนถักขึ้นมากับรองเท้าที่ผลิตจากโรงงานอันไหนมันน่าจะแข็งแรงมากกว่ากันจากโรงงานหรือกระเป๋าถักของนักเรียนกับกระเป๋าที่ผลิตเป็นหนังมาจากโรงงานเป็นอะไรเป็นสังเคราะห์เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาอะไรจะคงทนมากกว่ากันสารสังเคราะห์ที่มันผลิตจากโรงงานเพราะนั้นการใช้เทคโนโลยีมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะแต่เราต้องใช้อย่างถูกวิธีเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อจำกัดใช้นะคะข้อจำกัดใช้ตรงนี้มันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงห้ามไม่ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีใช่ไหมไม่ใช่แต่ให้เรารู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และใช้เท่าที่จำเป็นอย่างสมมุติว่าบ้านของนักเรียนมีควายหรือมีกระบืออยู่10ตัวนักเรียนจำเป็นต้องไปซื้อควายเหล็กให้มันเปลืองน้ำมันไหมไม่จำเป็นใช่หรือเปล่านักเรียนสามารถใช้ไอ้เจ้าควายของนักเรียนเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะทีนี้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีมีน้ำมันมีเชื้อเพลิงเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะทำยังไงมันก็ต้องมีข้อจำกัดนะเอาลองดูตัวอย่างข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตอันที่หนึ่งต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้น
ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการหลายๆอย่างสูงขึ้นทำให้สินค้าและบริการมีราคาสูงตามไปด้วยต้องใช้น้ำมันต้องใช้รถต้องใช้เครื่องจักรเพราะฉะนั้นเวลาจะขายสินค้ามันก็ต้องบวกต้นทุนเข้าไปด้วยต้นทุนสูงสินค้าก็เลยสูงเหมือนตอนนี้ถ้าค่าแรงคนงานสูงสินค้ามันก็ต้องสูงตามไปนะศิลดนัยเคยจ้างพนักงานล้างชามก๋วยเตี๋ยววันละ150บาทแต่ตอนนี้ค่าแรงเป็น300ก๋วยเตี๋ยวศิลดนัยเคยขายอยู่20ศิลดนัยก็ต้องขาย30ถูกไหมถูกเพราะค่าแรงมันทำไมเพิ่มหรือถ้าเกิดแก๊สมันขึ้นศิลดนัยก็ต้องทำไมด้วยขึ้นค่าก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือต้นทุนการผลิตสูงสินค้าก็เลยสูงอันที่สองเกิดการว่างงานเนื่องจากมีเครื่องจักรมาใช้แทนนะเดิมเคยหิ้วกระเป๋าพนักงานหิ้วกระเป๋าส่งไปถึงห้องแต่ตอนนี้โรงแรมมีเครื่องบริการนะเป็นลิฟต์ใช้กระเป๋ายกกระเป๋าขึ้นไปไม่ต้องใช้คนงานพนักงานก็ต้องไปหางานทำใหม่ว่างงานมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ใช้เครื่องจักรแทนคนนะคะต่อไปอันที่3เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วนะตัวนี้เป็นผลจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตเพราะนั้นไม่ว่านักเรียนจะทำอะไรก็ตามจะขายอะไรหรือผลิตอะไรก็ตามนักเรียนจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ถึงการใช้เทคโนโลยีเพราะเราจะหนีเทคโนโลยีไม่พ้นถูกไหมคะต้องมีเครื่องช่วยนะต้องมีเครื่องช่วยเพราะนั้นให้นักเรียนใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดให้คุ้มค่าแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็อย่าลืมถึงสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่ถ้าเราใช้น้ำมันหรือใช้ทำให้เกิดควันทำให้เกิดอะไรมากมายแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ำในเรื่องของอากาศนะนักเรียนก็จะเห็นอยู่แล้วในขณะนี้เพราะนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกในการร่วมกันรับผิดชอบต่อประเทศชาติต่อสังคมเพราะนั้นนักเรียนต้องใช้เทคโนโลยีนะโดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตนั้นให้ถูกต้องโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเอาล่ะฝากไว้นะคะให้ไปเพิ่มเติมว่ายังมีอะไรอีกบ้างนอกจาก3ข้อนี้นะคะเพิ่มลงไปว่ายังมีผลกระทบอะไรอีกเอาล่ะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ